้ายของเราวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือนี่คือสเต็ปการปฏิบัติของพระอาจารย์ต้นเพื่อไปสู่พระนิพพานเพื่อไปสู่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะคะสเต็ปแรกของเราคือระลึกถึงพระรัตนตรัยพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธปักจิตปักใจลงไปทุกครั้งที่พูดไม่พูดลอยๆนะคะและขณะที่นึกอยู่มีคิดแทรกเรื่องอื่นไม่เป็นไรอันนั้นมันนอกเจตนาก็ถ้าเห็นได้ว่ามันเป็นขันก็เห็นไปนะคะหรือเราก็กลับมาปกติท่องปกติของเรานะคะพุทโธเมนาโธของเราต่อไปเรื่อยๆเราจะย้ายไปเป็นขั้นที่2ได้ตอนไหนได้ตอนที่เรามีพระรัตนตรัยแนบแน่นในหัวใจเราจะรู้สึกเองเลยว่าเรารู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกว่ากลัวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะไม่ใช่เราหายกลัวนะคนหายกลัวคือพระอรหันต์นะเราจะยังกลัวยังสะดุ้งอยู่แต่เมื่อสะดุ้งกลัวปุ๊บเราจะตั้งสติขึ้นมาแล้วพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งประเสริฐข้าพเจ้าความกลัวจะค่อยๆจางหายไปเราจะรู้สึกกล้าหาญมั่นคงมั่นใจมากขึ้นนั่นคือตัวชี้วัดของคุณนะคะไม่ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอไปไหนไม่ต้องมีห้อยอะไรเต็มคอไปหมดไม่เพราะพระพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในจิตเราอยู่แล้วคนบางคนเนี่ยใช้วิธีวัดก็คือท่องขึ้นมาเองตามอัตโนมัตินะคะเช่นอย่างสมมติว่าหลับอยู่ก็ฝันก็เป็นพุทโธเมนาโธเนี่ยอันนั้นก็ลองเช็คตัวเองดูว่าเรารู้สึกปลอดภัยกับทุกที่ที่เราไปหรือยังเรารู้สึกสงบใจไหมนั่งอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินตกหลุมอากาศพุทโธเมนาโธอ่ะพร้อมตายตายได้ไม่เป็นไรรู้แหละกลัวแหละแต่ปลอดภัยถ้าคุณมีจิตอันนี้อยู่แปลว่าพระรัตนตรัยเนี่ยปรากฏในจิตของคุณไม่มากก็น้อยแล้วคุณก็สามารถสเต็ปที่2ได้โดยการท่องธาตุกรรมฐานซึ่งเดี๋ยวครูจะเอามาแปะไว้ในห้องนี้นะคะบททั้งหมดท่องธาตุกรรมฐานท่องทุกตัวอักษรนะคะต้องเหมือนเป๊ะครูก็เคยถามพระอาจารย์ไม่เหมือนได้ไหมพระอาจารย์แบบเรียงของเราเองได้ไหมเนี่ยอย่างธาตุน้ำเนี่ยนะดีสเลดหนองเลือดอย่างเงี้ยสเลดแล้วคุณอยู่กับน้ำลายหนูจะจำเป็นคู่อย่างเงี้ยพระอาจารย์สเลดมากับน้ำลายได้ไหมล่ะพระอาจารย์บอกว่าต้องอยากให้ท่องทุกตัวอักษรเพราะมันจะทำให้จิตของเราอะจัดระบบระเบียบมากขึ้นไม่สเปะสปะตามกิเลสแบบในอดีตฉะนั้นท่องให้เหมือนที่เอาไปทุกตัวท่องแล้วพิจารณาแล้วครูก็บอกตรงนี้เลยนะว่าการท่องท่ากรรมฐานเนี่ยอานิสงส์สูงมากพลังสูงมากจริงๆครูเห็นมากับตาแล้วกับน้องคนหนึ่งที่ครูรู้จักที่เขาโดนอำนาจคุณไสแล้วเขาท่องท่ากรรมฐานแล้วมันขับของไม่ดีออกจากชีวิตของเขาอะนะคะเพราะธาตุดีกับธาตุไม่ดีอยู่รวมกันไม่ได้ท่องธาตุกรรมฐานนะคะท่องไปเลยธาตุกรรมฐาน4แล้วพอคุณท่องจนธาตุกรรมฐานขึ้นใจแล้วท่องเองในจิตแล้วนั่งอยู่ก็ผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับมันพื้นไตปอดคุณสมมติมันรันของมันเองแล้วคุณก็ขยับมาสเต็ปที่3พิจารณากาย6ขั้นตอนนะคะพระอาจารย์ต้นก็จะวางแบบแผนไว้ให้แล้วมีบทให้ลองพิจารณาขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องท่องทุกขั้นตอนแต่ต้องจำให้ได้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะเสื่อมสลายลงไปเนี่ยจนกลายไปเป็นดินเนี่ยมันมี6ขั้นตอนที่พระอาจารย์ย่อยมาให้พวกเรารู้ว่าขั้น1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรนะให้เห็นเป็นตัวอักษรไม่เห็นภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเห็นภาพไปเองนะคะและพอสเต็ปนี้ทำได้แล้วก็จะไปสเต็ปท่องขันท่านก็จะมีขันให้ท่องว่าขันเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อให้เราทำความเข้าใจพอเรารู้แล้วว่าขันมีอะไรเราก็จะพิจารณาการเกิดดับของขันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือทางการเดินมรรคของพวกเราค่ะเห็นไหมการทำให้ความจริงปรากฏกับจิตพิจารณากายก็ทำให้เห็นว่ารูปขันมี5ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการพิจารณาพวกนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่ารูปเนี่ยไม่ใช่ของเราเกิดแล้วก็ต้องดับเดี๋ยวมันจะเห็นเองด้วยจิตหน้าที่ของเราคือป้อนข้อมูลให้จิตจิตรับข้อมูลมันจะเกิดความเข้าใจของมันเองภาวะเหมือนที่เมื่อวานมีเพื่อนถามมาบอกว่าเหมือนอยู่ดีๆเราก็ท่องเองแบบไม่ตั้งใจใช่เวลาเราอยู่ดีๆท่องพระรัตนตรัยเองแบบไม่ตั้งใจแปลว่าจิตเขาเริ่มทำงานแล้วเหมือนกันพอคุณเริ่มให้ความรู้กับจิตพิจารณาการเกิดดับของจิตซ้ำๆวันหนึ่งจิตจะเห็นการเกิดดับเองโดยที่คุณไม่ต้องตั้งใจมันจะเห็นทุกอย่างเกิดดับเองครูยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะแต่อันนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์บอกมาฉะนั้นให้พวกเราอะค่ะรู้ตามนี้ตามสเต็ปนี้ปฏิบัติตามนี้ไปอย่าเร่งอย่ารีบทุกขั้นตอนมีความหมายทั้งหมดถ้าไม่มีความหมายพระอาจารย์ไม่เอามาให้เราอยู่แล้วนะคะทุกขั้นตอนจำเป็นต้องทำอย่างละเอียดและลึกซึ้งโอเคเอวังค่ะจบค่ะหมดทุกข้อความที่ครูง้อตั้งใจสุดท้ายเมื่อกี้ครูง้อโน้ตไว้อันหนึ่งค่ะที่ว่า
คำว่าทางสายกลางคืออะไรเมื่อวานถ้าใครได้ฟังครูอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วทางสายกลางไม่ใช่การรวมกันหารสองค่ะไม่ใช่ว่าทางสายกลางคือโอ๊ยไปอยู่วัดเหรอเคร่งไปอ่ะเอาอยู่บ้านดีกว่าสบายๆการกิน10คำการกินอิ่มๆไปงั้นกินสัก8คำแล้วกันคือทางสายกลางไม่ใช่เรื่องของการรวมกันหารสองอะค่ะทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางคือการที่เราไม่ไปฝั่งทุกข์หรือไม่ไปฝั่งสุขไม่ไปยึดทั้งสองฝั่งนี้แต่เราเห็นทั้งทุกข์และสุขโดยที่เราเห็นมันตามปกติของมันเห็นไหมคะคนในอดีตเนี่ยเขารู้สึกว่าการที่เราจะให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยฉะนั้นเขาเลยไปทรมานกายนี่คือไปฝั่งทุกข์บางคนก็บอกว่าฉันจะมีความสุขได้ก็ปนเปื้อนตัวเองด้วยกามสุขเลยกินให้ดีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ฉันมีความสุขพระพุทธเจ้าเห็นว่าสองอย่างนี้มันไม่ใช่ทางนะคะแล้วทางที่ใช่คืออะไรก็คืออริยสัจ4ที่พวกเราเรียนกันนี่แหละค่ะคือทางสายกลางทางสายกลางคือถ้าเป็นทางสายสุดทางสายสุดคืออะไรสมมติมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นทางนึงก็ปฏิเสธความโกรธเลยเกลียดความโกรธฉันไม่ชอบตัวเองที่ฉันโกรธเลยผักใสไล่ส่งความโกรธนี่คือสุดโต่งฉันไม่ชอบก็อีกทางนึงคือเฮ้ยกูอยากโกรธดีโกรธดิด่ามันเลยด่าให้มันสนุกปากเลยกูจะด่าให้สนุกปากเลยสะใจกูนักอีช้อยนึกออกไหมคะสะใจอีช้อยแล้วเกิดสองทางนี้เป็นทางสุดโต่งแต่ทางของพระพุทธองค์ค่ะคือทางที่เห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธก็แผ่ตัวของมันปกติแล้วความโกรธนั้นก็ดับไปไม่ใช่ของเราทันทีที่เราเห็นแบบเป็นกลางอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้าไปแทรกแซงนี่แหละค่ะมัชฌิมาปฏิปทาค่ะการเดินตามทางสายกลางทางสายเอกทางสายเดียวที่จะพาพวกเราทั้งหมดไปสู่มรรคผลนิพพานเราเกิดมาแล้วค่ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วบุญแค่ไหนแล้วนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปรากฏขึ้นในยุคที่เรายังทันแม้เราไม่เห็นพระองค์แต่คำสอนพระองค์ยังอยู่ที่ใดมีธรรมที่นั่นมีพระองค์แสดงว่าพระองค์ยังอยู่กับเราวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คุณจะเกิดมาเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคุณเกิดมาเป็นคนที่ได้เจอพระพุทธศาสนาและคุณเกิดมาเป็นคนที่ได้เจอพุทธศาสนาแล้วยังได้มีโอกาสฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้แล้วเมื่อคุณฟังแล้วคุณเกิดความอยากที่จะทำแล้วคุณเพียรองค์ประกอบ5อย่างนี้เป็นตัวการันตีของบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้นะคะพระอาจารย์ต้นบอกไว้แล้วผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้นะต้องบำเพ็ญกุศลมาไม่ต่ำกว่าแสนกัปแล้วอะไรล่ะที่บอกว่าแสนกัปอะไรคือตัวชี้วัดว่าเป็นแสนกัป1ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร่างกายสมบูรณ์2ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา3พบไม่พอพบแล้วได้ฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้ฟังแล้วไม่พอฟังแล้วเกิดอยากที่จะทำเกิดความฮึกเหิมอยากพ้นจากความทุกข์นี้แล้วนี่แหละค่ะแล้วตัวสุดท้ายคือสิ่งที่พวกเราต้องทำกันเองคือความเพียรค่ะเพียรที่จะทำสิ่งที่แนวทางที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องใครที่มี5อย่างนี้พระอาจารย์ต้นบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าคนเหล่านี้สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้คุณโชคดีแค่ไหนได้เกิดมาเป็นคนไทยมีพระมหากษัตริย์ที่มีปัญญามากพอเพราะศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาที่นับถือเชื่ออะไรหรือพึ่งพิงอะไรเลยนอกจากเอาสิ่งที่ท่านสอนมาพึ่งพิงกับตัวเองยึดที่เรายึดพุทธพุทโธเมนาโถเนี่ยยึดความดีของท่านเพื่อเอามาปฏิบัติเองการที่ต้องปฏิบัติเองเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะที่ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตท่านทรงมีปัญญามากพอแล้วรับพุทธศาสนาเข้ามาแล้วพวกเราได้ทำบุญมามากแล้วแหละเราได้มาเกิดที่นี่ได้เกิดมาเป็นคนไทยฟังภาษาไทยได้ได้อยู่บนดินแดนของพระอริยสงฆ์ที่ท่านบรรลุเองแล้วแล้วท่านก็มาส่งมอบให้กับพวกเราต่อสืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยเรามีปัญญาในการรับฟังเราได้รับแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จึงอย่าทำให้เสียชาติเกิดค่ะเราเกิดมาแล้วจงทำให้ภพชาติของเรามันสั้นเข้าทำให้มันหมดความทุกข์ให้ได้นั่นคือสาเหตุของการเกิดค่ะงั้นวันนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรนี่คือสาเหตุของการเกิดของพวกเราค่ะมาเพื่อสร้างปัญญาค่ะมาเพื่อสร้างความดีให้ถึงพร้อมความดีต้องมีกุศลรองรับค่ะเราต้องทำความดีไว้แต่ทำความดีเพื่อส่งให้เราไปทำในสิ่งที่เหนือความดีไม่ดีไม่ชั่วค่ะทางสายกลางนี้นะคะคือ beyond ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะสิ่งที่ใครก็สอนทำความดีดีต้องทำค่ะแต่เราไม่ได้ทำเพื่อจะต้องไปเกิดในสวรรค์ไม่ค่ะ
เราทำเพื่อที่เราจะพ้นทุกข์และนี่คือปัญญาในทางพุทธศาสนาที่พวกเราทุกคนพึงที่จะเรียนรู้และน้อมเข้ามาปฏิบัติให้สมชาติเกิดค่ะเกิดแล้วใช้ให้คุ้มนะคะเอาล่ะอนุโมทนากับทุกคนที่อยู่มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะ2ชั่วโมง40นาทีคุณพระคุณเจ้าคุณกะว่าจะเอาแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะใครอยู่กันมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณก็ไม่เบาหรอกค่ะในภพชาติที่แล้วที่ทำกันมาใครมีคำถามอะไรอยากถามถามมาได้เลยค่ะครูจะตอบคำถามให้นะคะมีคนขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณพี่ส้มขอบคุณที่ครูมาเวลาทำแล้วหนูเห็นความท้อแท้มากเลยค่ะเลยต้องอะไรนะต้องในตัวเองทำให้ต้องทำเพราะเริ่มมีศรัทธาแล้วแต่ความเพียรยังไม่พอไม่เป็นไรเลยค่ะครูก็เคยอยากนั่งแต่ก่อนนะอย่าก่อนมาเจอพระอาจารย์ต้นเข้าใจว่าการนั่งสมาธิคือสิ่งที่ถูกเนาะแต่ก่อนครูหมายถึงว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ไม่ถ้าคุณทำบนความเห็นที่ผิดอ่ะมันจะไม่ถูกเท่านั้นเองดังนั้นถ้าคุณนะทำบนความเห็นที่ถูกต่อให้นั่งสมาธิต่อให้เดินสมาธิจงกรมล้วนเป็นสิ่งที่ถูกทั้งสิ้นนะคะไม่อยากให้เข้าใจว่าอะไรผิดคือผิดไปเลยต้องฟังองค์ประกอบภาพรวมด้วยแต่ก่อนนะคะครูง้อก็เคยอยากนั่งทำสมาธิสักชั่วโมงนึงก็ทำได้แค่อาทิตย์เดียวเพราะกำลังศรัทธามันยังไม่มากพอยังไม่เห็นโทษแห่งวัฏสงสารยังไม่เห็นโทษว่าเดี๋ยวเราต้องเกิดมาใหม่เวียนใหม่ตายใหม่มีแพ็กเกจเสริมอีก11ข้อใหม่อย่างเงี้ยยังไม่เห็นโทษพอไม่เห็นโทษก็ไม่มีกำลังนะคะครูก็ทำได้แค่อาทิตย์เดียวครูก็เลิกทำสักพักครูก็เริ่มจากวันละ5 นาทีให้มันได้กำลังก่อนได้วินัยก่อนจาก5มันมีกำลังเพิ่มขึ้นมันเพิ่มเป็น15จาก15มันเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงมันเพิ่มเป็น1ชั่วโมงจาก1ชั่วโมงมันเพิ่มเป็น1ชั่วโมงครึ่งเป็น2ชั่วโมงมันค่อยๆมาตามกำลังของพวกเรานะคะฉะนั้นอย่าให้ความอยากมันชนะความเพียรนะมีของคุณสาวณีค่ะครูคุณสาวณีถามว่าเกี่ยวกับการท่องทานค่ะครูท่องทานมาหลายเดือนแล้วท่องไปด้วยทำกิจวัตรประจำวันไปด้วยตอนที่เราท่องอะค่ะจะมีสติรู้สึกว่ากำลังท่องแล้วก็พอมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยตอนท่อนสุดท้ายแล้วรู้สึกขึ้นว่าอ่ะท่องจบรอบแล้วอย่างเนี้ยเรียกว่าจิตท่องเองได้แล้วหรือยังคะเราจะเลื่อนไปพิจารณากายหกขั้นตอนได้แล้วหรือยังคะคุณสอนี่ลองเช็คอะค่ะบางครั้งอะมันเริ่มจากเจตนาแต่พอมันเริ่มท่องไปเองเนี่ยมันก็มีส่วนของเหนือเหนือเจตนาอยู่ด้วยเนาะแล้วเราก็ไม่ได้มีสติรู้ด้วยซ้ำอะว่ามันไปถึงไหนแล้วครูว่าทางที่ดีเลยเช็คกับตัวเองเลยค่ะว่าเรามีความหนักแน่นในหัวใจของเราไหมเรามีความกลัวน้อยลงหรือเปล่ามั่นคงมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่ามีแล้วก็สามารถขยับขึ้นไปท่องท่าได้ค่ะนะคะแต่ก็เวลาขยับขึ้นท่องท่าก็อย่าทิ้งพระรัตนตรัยทุกวันนี้ครูก็ยังพระรัตนตรัยทุกวันอยู่ดีต่อให้ครูไปทำขั้นอื่นบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูก็ยังท่องพระรัตนตรัยอยู่ดีมีคำถามของครูขอทำความเข้าใจเรื่องวิญญาณอีกสักนิดค่ะการรับรู้ยังไม่เข้าใจค่ะมีคนขอความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะคะการรับรู้เนี่ยก็คืออ่ะสมมติว่าคุณได้ยินอยู่ตอนเนี้ยนี่คือโสตวิญญาณใช่ไหมคะหูคุณได้ยินละหูคุณได้ยินตาคุณเห็นครูเนี่ยนี่คือระบบรับรู้ทางตาเข้าใจไหมวิญญาณคือระบบการรับรู้ค่ะ perceive อะค่ะคือตาเห็นอะไรเนี่ยคุณฟังเสียงครูง้ออยู่เนี่ยหูคุณได้ยินเสียงครูในขณะเดียวกันนกอาจจะร้องอยู่แต่ตอนเนี้ยวิญญาณไม่ได้ไปจับเสียงนกจับเสียงครูง้ออยู่อาจจะไม่ได้ยินเสียงนกแต่เสียงนกมีอยู่แต่วิญญาณไม่ได้ไปจับเข้าใจไหมฉะนั้นระบบวิญญาณคือมันจะเข้าไปรับรู้สิ่งที่เป็นขณะไปอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นขอให้เอางี้วิญญาณพระอาจารย์ต้นบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการที่เราจะไปรับรู้การเกิดดับของมันให้เรารู้สิ่งที่เรารู้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเรารู้เรื่องอื่นอ่ะเช่นเรารู้อารมณ์เกิดดับเรารู้เวทนาเกิดดับเรารู้ความคิดเกิดดับเรารู้ความทรงจำเกิดดับเนี่ยนะคะทุกอย่างที่เรารับรู้เนี่ยไอตัววิญญาณมันอยู่ด้วยอยู่แล้วถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอยู่เนี่ยไอการรู้ว่าเรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันคือวิญญาณไปรู้ว่านี่ฉันกำลังคิดเนี่ยวิญญาณมันก็รู้ใช่ไหมคะนั่นแหละมันทำงานร่วมไปด้วยอยู่แล้วฉะนั้นถ้ารู้อันใดอันหนึ่งเดี๋ยวมันจะรู้อันอื่นไปด้วยเองนะคะพี่ส้มมาตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินคำถามอ๋อได้โอเคพี่ส้มเข้ามาเลย เปิดตัวพี่ส้มอย่างเป็นทางการ เด็กน้อยส้มคำถามไหนคะถามว่ามีคนถามว่าเห็นเกิดไม่เห็นดับควรทำยังไงคะไม่เป็นไรค่ะเห็น
เห็นส่วนใหญ่คนจะไม่ได้ให้เห็นเกิดหรอกแต่เห็นเกิดเห็นตอนตั้งอยู่เกิดเนี่ยมันจะเป็นสภาวะผุดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไอ้ตัวเนี้ยเราจะชอบเห็นตอนที่มันกำลังก็ไม่เป็นไรเห็นตอนไหนก็แค่นั้นถ้าวันไหนเรามีสติรอดูเฝ้ารอดูอดทนจนมันเห็นดับได้เราก็จะค่อยๆเห็นดับไปเห็นตรงไหนดีทั้งนั้นนะคะเห็นตรงกลางก็ถือว่าดีพอเราเห็นตรงกลางมากๆไปเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นดับพอเห็นดับมากๆไปเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นเกิดด้วยอย่างเงี้ยค่ะวิธีคุยกับตัวเองว่าถ้าเกิดมีอารมณ์ลบเพื่อให้เกิดปัญญาต้องทำยังไงคะที่บอกว่าให้เห็นอารมณ์ให้เท่าทันอารมณ์วิธีคุยกับตัวเองสมมติมีอารมณ์เกิดก็ให้ทักอารมณ์เลยเรียกชื่อมันนะคะให้บอกเลยว่าความโกรธเกิดขึ้นในจิตฉันจิตฉันมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธกำลังเกิดขึ้นในจิตฉันความโกรธปรุงขึ้นมาในจิตฉันจิตฉันมีความโกรธเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็พูดย้ำๆซ้ำๆไปเรียกมันแล้วก็ตอนที่โกรธเนี่ยมันดิ้นรนอยู่ในใจก็เห็นอ๋อนี่มันดิ้นรนอยู่ในร่างกายของเรานะโอ้ใจมันเต้นแรงอ๋อมันทำให้เกิดความรู้สึกทางกายแบบนี้นะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหมือนเรียนรู้อะค่ะเรียนรู้ว่าไหนฉันขอดูหน้าตาเธอหน่อยซิเจ้าความโกรธเธอหน้าตาเป็นยังไงเธอมีลักษณะยังไงเธอมีการอยู่การเป็นยังไงชีวิตเธอเป็นยังไงไหนดูซิความโกรธลองดูเข้าไปศึกษาเข้าไปอะค่ะพอเราศึกษาเราเห็นเข้าไปว่าเออเขากระพือไปสักพักเขาก็ค่อยๆดับอ๋อนี่หมดวาระอ๋อนี่การตายของอารมณ์เธอมันเป็นแบบนี้เหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะนะนาทีเราคิดได้แต่คนที่อยู่กับเราอะละไม่ได้เราจะทำยังไงคะเรื่องของเขาค่ะเราทำเรื่องของเราดีกว่าเราเห็นไงเราก็เห็นเกิดดับเราก็เห็นการเกิดดับไปเราแผ่เมตตาให้กับเขาได้ค่ะสิ่งที่เราทำก็ขอคนที่เขาคิดไม่ได้เขาก็มีทุกข์ของเขาเหตุของเขามันมีอะวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นเนี่ยตัวอยากมันแทรกแล้วนะสมุทัยแยกแทรกเรียบร้อยแล้วก็ดูตัวเองไปอ๋อนี่ฉันอยากกลับมาดูตัวเองง่ายที่สุดเลยค่ะนะคะครูคะขอการวางใจในการลดมานะในตนหน่อยค่ะหนูรู้สึกว่าฉันดีกว่าฉันแย่กว่าฉันยังวางใจไม่ถูกค่ะมานะเนี่ยกว่าเขาจะลดได้คือพระอนาคามีค่ะคุณนะพวกเรายังลดไม่ได้หรอกพวกเรามนุษย์ขี้เหม็นโสดาบันยังไม่ได้เป็นเลยใช่ไหมดังนั้นไอ้มานะถือตัวถือตนเนี่ยไปลดนู้นนะพระอนาคามีพระอนาคามียังลดไม่ได้เลยนะพระอนาคามานะเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเป็นขั้นต้นๆของการเรียกอะไรนะอรหันตมรรคเลยนะคะคือผู้ที่จบอนาคามีแล้วเนี่ยจะไปสู่อรหัตผลเนี่ยถึงค่อยไปละมานะยึดถือตัวตนตรงนู้นเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราเห็นก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันดับไปเท่านั้นเองครูก็เป็นเวลาครูฟังใครเงี้ยใครมาสอนอะไรเงี้ยเราความทิฏฐิมานะมีทุกคนค่ะนะฉะนั้นเห็นใครเขาแบบอู้คนนี้พูดเราไม่เชื่อถือเขาเรารู้สึกว่าเรารู้มากกว่าเนี่ยมันกระเด้งขึ้นมาเลยนะมันเด้งปุ๊บเราก็เรียกเลยโอ้ยมานะแหมชาติถือตัวถือตนเหมือนกันนะไอ้เจ้ามานะเห็นไหมคะเราจะไม่บอกว่าไอ้เงาะถือตัวถือตนจะบอกว่าไอ้มานะมันทำงานตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าในอดีตครูก็เคยปรุงให้ตัวครูก็เป็นคนแบบนี้มามันก็แสดงอาการตามเหตุของมันถูกไหมในสมัยครูก็อดีตชาติครูก็คงมาน่าถือตัวมามากมายมันก็ยังค้างอยู่ในกล่องขันของครูที่มันจะพร้อมกระตุ้นขึ้นมาครูก็ดูว่าอ๋อเธอแสดงอาการฉันไม่ได้อยากจะไปดูถูกใครเจตนาฉันไม่มีแต่เธอปรากฏของเธอขึ้นมาเองเธอก็ต้องดับไปของเธอเองนี่แหละค่ะที่จะทำให้ค่อยๆลดละไปได้ทำยังไงให้นั่งสมาธิได้นานกว่า5นาทีค่ะก็ทำ5นาทีให้นานๆค่ะคือครูทำ5นาทีปีนึงอย่างเงี้ยค่ะมันถึงเริ่มจาก5นาทีเป็น15นาทีอย่าไปอยากอะค่ะทำให้มันเป็นนิสัยก่อนสร้างนิสัยสำคัญกว่าสร้างอะไรทั้งสิ้นเพราะนิสัยเราสร้างเหตุพอเราสร้างเหตุเดี๋ยวผลมันปรากฏเองนะคะคนที่คิดลบคือคนที่ชอบปรุงใช่มั้ยคะใช่ค่ะคิดลบคิดบวกก็ปรุงทั้งสิ้นค่ะแต่ปรุงที่เป็นอกุศลกับกุศลปรุงอกุศลเราก็ให้มีสติรู้ว่าน้องอกุศลน้องอกุศลปรุงอยู่อย่างเงี้ยน้องกุศลปรุงเราก็สามารถเลือกได้เรามีเจตนาเลือกได้นี่เจตนาคือการสร้างเราในวันนี้เราก็กุศลเราต้องใช้อยู่วันนี้เราต้องใช้กุศลในการเดินมรรคนะคนที่ทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันจะขวางทางมรรคฉะนั้นเราต้องใช้กุศลเราเห็นแล้วคิดดีเราเห็นความคิดเกิดขึ้นนะก็รู้ว่าเป็นความคิดปรุงขึ้นมาเช่นเห็นเขาบอกบุญกันกุศลปรุงเลยเฮ้ยอยากไปร่วมทำกับเขาปรุงกุศลปรุงเลยว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเห็นไหมคะพอเราเห็นเป็นสิ่งที่ดีปุ๊บแค่เราเห็นเนี่ยเราก็มีการเดินมาร์กอยู่แล้วนะแล้วเราก็ตัดสินใจว่าอ่างั้นเราร่วมทำเราเห็นแล้วเงินเราพอทำได้เราทำเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติมัน
ปรุงมาว่าคนนี้ขอร่วมทำบุญแต่เป็นคนที่เราไม่ชอบอะสมมตินะแล้วก็คิดว่าฉันไม่ชอบคนนี้เลยสมมติพระรูปนี้เราไม่ศรัทธาสมมติอย่างเงี้ยนะขึ้นมาปุ๊บอุ้ยแล้วเราเห็นเลยอุ้ยอกุศลจิตแล้วเราไปแบบปักผักใสอุ้ยไม่ชอบเลยเนี่ยเรากลายไปเป็นอกุศลจิตละแต่ถ้าอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ก็ของเก่ามันเลี้ยงไว้อะเราเคยตัดสินพระคนนั้นคนนี้อย่างนี้อ๋อน้องอกุศลนะน้องแสดงตัวอ๋อน้องอกุศลแสดงตัวเราก็บอกรอให้น้องเขาดับไปพอน้องเขาดับไปก็เราก็ตัดสินใจจะทำไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ผิดไม่บาปอะไรนะคะแต่เราไม่เข้าไปเป็นเขาอะเราเห็นเขาปรากฏตัวเก็ตไหมเก็ตคูเออเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติตามแนวทางพระอาจารย์ต้นการนั่งสมาธิยังจำเป็นไหมคะครูคือก็ทำตามจริตคุณจะเดินสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้อย่างสมมติครูเงาะนั่งอะครูเงาะก็นั่งพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถครูก็ครูเป็นคนถนัดนั่งแล้วครูก็เพิ่มเดินเพราะพระอาจารย์บอกว่าการเดินเนี่ยจะเป็นการทรงสมาธิได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะครูก็เพิ่มการเดินขึ้นมาแล้วครูแม้ให้ครูอยู่ในรูปท่านั่งก็ไม่ใช่นั่งจมจ่อนั่งแช่แช่คือสมาธิเนี่ยบางทีมันทำให้เราพ้นจากทุกข์อะมันพ้นทุกข์ชั่วคราวมันคือการหินทับหญ้ากิเลสคือหญ้าเราทับมันไว้มันก็ดูดีมีความสุขพอเราออกจากสมาธิหญ้าก็งอกเหมือนเดิมถูกป่ะมันไม่ได้ปัญญาอะไรเลยอะแต่ถ้าเราอยากจะพักหน่อยให้จิตมันสงบมั่งก็ทำได้แต่ก็ให้รู้ว่าทำแล้วได้สมาธินะไม่ใช่ได้ปัญญานะไม่ใช่ทางหลุดพ้นนะแต่แค่ทำให้พักผ่อนจิตก็ทำได้ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายครูเงาะนั่งสมาธิครูก็นั่งพิจารณากายครูก็ดูไปเห็นกาย เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมอะไรครูก็อยู่ในท่านั่งแล้วก็ท่าเดินสลับกันอย่างเงี้ยค่ะนะในชีวิตประจำวันฝึกรู้ระลึกรู้กายกับอริยบทได้ไหมคะระลึกรู้กายกับอิริยาบถคุณต้องรู้แบบที่ครูง้อสอนนะคะรู้ว่าอิริยาบถเนี้ยแค่คุณเคลื่อนคุณเห็นการดับไม่ใช่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าคุณรู้ว่านี่คือกินอยู่เขาเรียกว่าสติทั่วไปเข้าใจป่ะคือสติทั่วไปแบบสามัญญาสติก็คนโจรก็มีสติไหมเอาจริงก่อนไปปล้นบ้านชาวบ้านเนี่ยก็ยืนแอบอยู่ถูกไหมทำของร่วงกูตายเลยนะกูก็ต้องเย็นแอบอย่างมีสติโจรก็มีสติไหมฉะนั้นสติไม่ได้เป็นของที่เป็นสัมมาสติทุกอันสัมมาสติคือสติเห็นการเกิดดับพูดพร้อมกันสติที่เป็นสัมมาคือสติที่เห็นการเกิดดับของขันห้าฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเจริญสติในอิริยาบถปกติแล้วคุณไม่เห็นการเกิดดับคุณก็จะได้สติแต่เป็นสติสามัญญะไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ก็ช่วยให้คุณมีสติคุณฝึกอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นนะคุณฝึกสติก็ได้สติคุณฝึกสมาธิก็ได้สติสมาธิคุณฝึกปัญญาคุณก็ได้ปัญญาแต่ว่าถ้าเกิดฝึกแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยถ้าคุณฝึกอย่างถูกต้องคือเห็นถูกมันได้ครบเลยคือถ้าฝึกแค่สติได้สติฝึกสมาธิได้สมาธิแต่ถ้าฝึกอริยมรรคนะคะโดยการเห็นให้ถูกก่อนว่าอะไรมันคือของที่เกิดดับบ้างคุณเห็นแค่นี้คุณได้ครบทั้ง8มรรคเลยทั้งหมดเลยได้ทั้งสายฉะนั้นถ้าคุณจะดูอิริยาบถเนี่ยคุณดูการกินก็ได้กินเข้าไปเนี่ยวางอันเนี้ยการยกเนี่ยมันดับไปทีละขณะวางดับทีละขณะทีละขณะหรือขณะที่กำลังเคี้ยวคุณดูว่ากำลังเคี้ยวอยู่เนี่ยคุณเห็นความชอบรสชาติดีสุขเวทนาเกิดขึ้นโอ้อร่อยเว้ยสุขเวทนาเกิดขึ้นเห็นไหมคะสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเห็นความอยากอยากเอาคำข้าวคำใหม่คำเนี้ยเอาเข้าปากอีกรอบคุณเห็นมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสติด้วยแล้วได้อริยมรรคด้วยนะคะครูคะพระอรหันต์ท่านยังมีความคิดอยู่ไหมคะและหากท่านต้องการคิดสิ่งใดต้องหยิบเรื่องนั้นมาคิดมีค่ะคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยต้องเข้าใจนะขันธ์เนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่เป็นผลจากอดีตชาติเห็นไหมคะแต่อรหันต์ความเป็นอรหันต์เนี่ยคือสิ่งที่ท่านทำในชาตินี้ฉะนั้นแปลว่าพอท่านเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยท่านไม่สร้างพบหน้าไม่มีขันห้ารอท่านแล้วในชาติหน้าแต่ไอของเก่าที่ค้างท่านก็ต้องแบกไปเขาถึงบอกไงอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเมตตานะจริงๆตัวท่านนะท่านไม่ได้ท่านไปแล้วสบายกว่าพูดตรงๆถูกไหมท่านจะต้องมาแบกไอ้ก้อนทุกข์นี้ไปทำไมอ่ะต้องแบกธาตุขันเหมือนกับปูเสฉวนแบกกระดองอ่ะท่านมีเคยได้ยินพระท่านเปรียบเทียบนะคือต้องแบกไปเรื่อยๆเนี่ยต้องแบกก้อนอึก้อนชีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก้อนโรคอยู่ในรังนี้หมดเลยท่านต้องแบกไปด้วยนั่นนะคะนั้นความคิดก็คือขันธ์ทั้ง5ก็ยังคงมีอยู่แต่ท่านไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างนั้นเองนะคะ
คยนั่งสมาธิแล้วความคิดไม่อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ค่ะหนูใช้วิธีการท่องอิติปิโสมากกว่าอายุ1จบแต่ยังไม่อยู่กับจิตตลอดเวลาค่ะพวกอ้อมีเคล็ดลับไหมคะก็นี่ไงเพราะว่าคุณไม่เข้าใจไงเพราะว่าพอคุณนั่งท่องแล้วคุณแบบอยากให้มันอยู่เนี่ยคุณอยากแล้วเนี่ยเห็นยังเข้าใจป่ะมันอยากให้สงบอ่ะเราทำทางนี้เราไม่ได้ทำเพื่อสงบนะเราทำเพื่อให้มีปัญญาเพราะสงบอ่ะถ้าสงบแล้วพ้นทุกข์อ่ะอาราลดาบทอุทกดาบทที่เป็นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะบรรลุธรรมไปแล้วสินั่นน่ะสงบระดับที่ไม่เห็นอะไรเลยแบบนิ่งไม่มีความทุกข์เกิดในจิตเลยนะแต่ยังไม่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงของความทุกข์ฉะนั้นการที่นั่งสมาธิจึงไม่ได้นั่งเพื่อให้สงบแต่นั่งเพื่อให้เห็นความจริงนะเช่นถ้าคุณนั่งไปเนี่ยคุณนั่งท่องพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถจิตคิดคุณก็รู้ว่าอ๋อนี้คือน้องสังขารปรุงขอให้คุณฟังคลิปนี้ของครูง้อใหม่แล้วคุณจะเข้าใจฟังย้ำๆซ้ำๆฟังครั้งเดียวไม่เก็ตหรอกฟังย้ำๆซ้ำๆนะคะคุณเห็นก่อนว่าก้อนความคิดเกิดขึ้นแล้วก้อนความคิดดับไปนี่น่ะนี่คุณกำลังได้ทั้งสติสมาธิและปัญญาเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณฟุ้งแล้วคุณไปอิติปิโสพระควาลังสมาธินี่คือคุณกำลังหนีปัญหาหนีความจริงของความคิดคุณเลยไม่เห็นลักษณะของความคิดว่าอ๋อมันมีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณไม่เห็นอาการของมันคุณก็หนีมันหัวซุกหัวซุนดิมีอะไรอีกอิติปิโสพระควาเฮ้ยอิติปิโสพระควาเฮ้ยอิติปิโสพระความีอะไรนี่มันไม่เจอหน้าความจริงอ่ะถูกป่ะเราเจอกับมันเลยมองกับมันตามความเป็นจริงดิมึงเป็นความคิดมึงอยากคิดไปมึงคิดไหนกูดูซิมึงหน้าตาเป็นไงไอ้ความคิดสังขารคือความคิดจำได้ไหมเราเรียนกันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสังขารคือความคิดเองคิดใช่ไหมอ้าวเองคิดไปไหนคะขอดูเองหน่อยสิเองจะคิดยังไงเราไม่ได้ทำเพื่อให้มันอยากให้มันสงบเราทำเพื่อเราต้องการรู้ความจริงเพราะถ้าเรารู้ความจริงเหมือนที่เราเห็นตุ๊กแกเราจะปล่อยวางได้แต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงเราจะไม่ปล่อยเลยเราจะหนีหัวซุกหัวซุนทั้งชีวิตจะหนีด้วยลมหายใจเข้าออกหนีด้วยอิติปิโสหนีด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็คือหนีก็ได้แค่กุศลจิตตายไปก็โอเคอาจจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ไม่มีทางพ้นทุกข์ก็เวียนว่ายแต่เกิดหมดจากสวรรค์ลงมาเกิดใหม่อาจจะพลาดอีกลงไปลงนรกวนอยู่แค่นี้จริงๆนะถ้ายังอยู่ใน31ภพวนอยู่แค่นี้ฉะนั้นถ้าเอาแค่ความดีน่ะมันก็โอเคอิติปิโสได้ก็ดีคุณไม่ไปคิดอะไรลบแต่วันนี้เรากำลังสอนในระดับที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะถ้าเอาแค่ความดีที่ไหนเขาก็สอนแต่ถ้าเอาความจริงอ่ะมีที่นี่ในพระไตรปิฎกสอนไว้แล้วนะคะฉะนั้นเราไม่หนีนะคะเราดูตามความเป็นจริงก็คือดูให้จบลูกสมมติเราท่องพระรัตนตรัยคือดูให้จบลูกปุ๊บจบลูกแล้วเราก็กลับมาท่องพระรัตนตรัยใช่แล้วก็ท่องต่อไปเห็นนั้นหมดแล้วเราก็ไอ้ก็บอกตัวเองด้วยนะว่ามันจบแล้วเอาความคิดจบแล้วความคิดจบก็ไปต่อเนี่ยคือทางสายกลางแต่ถ้าการที่คุณผลักหนีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสุดโต่งคือคุณกะจะเอาแต่สุขไงเอาแต่สุขเหมือนคนที่สุดโต่งในสมัยก่อนพุทธเจ้าถึงจะมีพวกเอาแต่สุขกับเอาแต่ทุกข์เนี่ยถ้าคุณผลักทิ้งอ่ะคุณจะเอาแต่สุขแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นทางสายกลางทางสายกลางคือเห็นมึงทุกข์ก็ทุกข์ไปสิมึงไม่ใช่กูมึงคิดก็คิดไปสิมึงไม่ใช่กูความคิดมันทำจากระบบความทรงจำอ่ะมีเหตุมากระตุ้นให้ความคิดพรุ่งนี้คุณก็จะสอนคุณก็เดินจงกรมอยู่พรุ่งนี้คุณก็จะสอนแล้วคุณก็ยังไม่ได้เตรียมสไลด์ยังไม่ได้คุยกับส้มระบบความคิดก็ปรุงขึ้นมาขณะกูเดินจงกรมพรุ่งนี้ต้องเตรียมสไลด์นี้ต้องบอกส้มเรื่องนี้มันมีเหตุไงก็พรุ่งนี้มันจะต้องมีเห็นไหมมันก็เลยกระตุ้นไอ้กล่องขันห้าให้ปรุงขึ้นมาความคิดขึ้นมาเห็นไหมเพิ่งสอนเสร็จแล้วรู้สึกฟินมากคนที่สอนเสร็จโอ้โหทุกคนแฮปปี้หูก็เอาไปปรุงต่อตอนเดินจงกรมโหมันก็ต้องคิดสิเพราะของมันยังค้างอยู่ในกล่องความทรงจำมากมันก็ถูกกระตุ้นมาแล้วก็ดูมันไปอ๋อเนี่ยความทรงจำเกิดแล้วก็ดับแค่นี้เองก็คือดูจนมันดับบางครั้งเราไม่ดูจนไม่ดับแล้วเราไปท่องต่ออย่างนี้ได้ไหมคุณก็ได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราดูจนดับได้ก็ดีถ้าไม่ได้ถ้าสมมติเราจะไปท่องต่อเลยบางคนแบบว่าไม่มีกำลังฟังดีๆนะบางคนพอมันกำลังโกรธแล้วมันไม่มีกำลังที่จะไปดูเลยอ่ะเพราะว่าฐานของสติสมาธิและกุศลยังไม่พอเข้าใจป่ะครูถึงให้ท่องพุทโธเมนาโถเลี้ยงจิตไว้ก่อนพอเรามีกำลังตรงนี้แรงอ่ะเราถึงจะเห็นการเกิดดับที่ชัดเจนเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เห็นการเกิดดับชัดเจนให้ใช้พุทโธเมนาโถคือถามว่าพุทโธเมนาโถเหมือนกับหนีไหมจะพูดไปครูก็มองว่าเป็นเรื่องของการกลับมาตั้งหลักบนฐานของกุศลคือสั่งสมระดมกำลัง
เดี๋ยวกูจะไปสู้กับมึงใหม่ตอนนี้กูยังไม่พร้อมหรอกขอกูระดมกำลังด้วยแต่การระดมกำลังด้วยฐานของกุศลเลยสติแล้วก็สมาธิตัวนี้จะเป็นฐานที่ทำให้คุณไปสู้กับความจริงได้ในอนาคตเออจริงมันเหมือนเป็นจิตเหมือนตั้งมั่นสมมติว่าหนูกำลังพูดอยู่แล้วหนูมันกำลังวูบไปใช่ไหมแล้วพอหนูนึกถึงพุทโธเมตตาโถแล้วมันก็วูบกลับมาหลังกลางใช่ถามว่าปฏิบัติมาสักระยะใหญ่ๆตอนนี้ถ้าจะฟังธรรมหรือที่ครูสอนถึงพระคุณหรือสัจธรรมจะร้องไห้ค่ะร้องแบบเยอะเลยแล้วพี่ก็จะกดไว้เพราะว่าร้องไห้เยอะควรทำไงดีคะก็ไม่เป็นไรก็ร้องไปเลยค่ะพี่ปล่อยคือมันก็เป็นอาการนะคือร้องไห้เนี่ยพระอาจารย์ต้นบอกว่าให้ดูไว้สองแบบว่ามันอาจจะเป็นได้สองสาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็คือปิตินะคะเป็นความปิติที่มันท่วมท้นอยู่ในจิตใจเราก็ปล่อยร้องไปกดไว้มันก็ร้องทุกรอบทีนี้เพราะมันไม่ได้เอาออกนะเราก็แค่รู้ไปว่านี่คือการปรุงของสังขารเป็นการปรุงของความคิดเกิดกุศลจิตเกิดขึ้นเขาก็ปรุงร้องไห้ของเขาออกมาเองอย่าไปคิดว่าเป็นเราร้องไห้เป็นไอ้ความขันมันร้องขันมันร้องไห้นะคะก็ปรุงออกไปเป็นแบบนี้ขณะที่เราปรุงออกไปแบบนี้นี่ก็มันก็จะได้ระบายออกไปแล้วกับอีกแบบนึงแบบที่สองการร้องไห้เวลาที่ฟังธรรมหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีเรื่องของการแทรกแซงอะไรบางอย่างก็เพื่อเป็นการแก้โดยที่ไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีง่ายที่สุดท่องพระรัตนปริตนะคะท่องรัตนปริต3จบนะคะ3รอบ7วันนะคะทุกวันเนี่ยแล้วลองดูแล้วถ้าจะเพิ่มอาตานาติยปริตไปด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะเดี๋ยวครูเอาลิงก์มาให้ว่าเดี๋ยวพี่ส้มเอามาลงให้นะอนุโมทนากับพี่ส้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ส้มเอามาลงให้นะคะนะโอเคค่ะวันนี้พวกเราฟังธรรมกันมาถึงการสมควรแล้วนะคะก็ขอให้บุญกุศลแห่งการแสดงธรรมของครูนี้ขอให้บุญกุศลแห่งการฟังธรรมของทุกท่านนี้นะคะจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันกาลและอนาคตกาลเบื้องหน้านี้ด้วยเทอญและขอให้บุญกุศลนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำไว้ดีแล้วจงสำเร็จเป็นสมบัติทิพย์อาภรณ์ทิพย์อาหารทิพย์วิมานทิพย์สำเร็จแก่ญาติทิพย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเทวดาประจำตัวเทวดาประจำบ้านเทวดาประจำที่ทำงานเทวดาประจำรถเทวดาทั่วแดนโลกธาตุพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่รากสดยักษ์นาคคุดคนทันกินรีกินราพระสยามเทวาธิราชบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อันมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่สุดรวมถึงบรรพบุรุษไทยและเทวดาที่ปกปักรักษาพุทธศาสนาอยู่ทั่วทุกมุมโลกขอให้บุญกุศลนี้สำเร็จแก่นายเวรที่คอยก่อกวนข้าพเจ้าสำเร็จแก่เชื้อโรคในตัวข้าพเจ้าสำเร็จแก่ผีบรรพบุรุษของข้าพเจ้าและอามนุษย์เปรตผีปีศาจเทวดามารพรหมที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านมีส่วนแห่งบุญนี้และมีความสุขในบุญนี้และขอให้บุญกุศลนี้มีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายมนต์คาถาสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นคำสาปแช่งหรืออำนาจไสยศาสตร์ใดๆที่แฝงมาในตัวข้าพเจ้าหรือผู้ที่ฟังทุกท่านให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้มาลายหายไปขอให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ออกมารับบุญกุศลที่อยู่เบื้องหน้านี้ไม่เป็นเวรเป็นภัยต่อกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนเจริญในธรรมค่ะส่วนคำถามอื่นๆเดี๋ยวครูจะทยอยเข้าไปตอบให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ